สวัสดีนะคะทุกท่านกับพกพาร์ทในช่องอาคิระนะคะคลิปนี้คือมีน้องรีเควสมาเนาะว่าอยากจะเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปวิดีโอของทางช่องเราก็เลยจัดไปจ้าเราก็ทำคลิปมานานพอสมควรเนาะเราทำที่นี่มา2ปีแล้วก็ทำคลิปเกือบ100คลิปเลยทีเดียวก็น่าจะถึงเวลาอันควรแล้วแหละเนาะที่จะเปิดเผยเบื้องหลังให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยแท้แดนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะเป็นฉากที่เราใช้ถ่ายเป็นประจำนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนนะฮะนี่ก็คือกล่อง 7-Eleven นะคะกับขาตั้งกล้องที่แบบจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นะคะทุกครั้งที่ถ่ายคลิปก็จะแบบบางทีมันก็โยกนะก็กะว่าทำช่องได้ลงตัวกว่านี้ก็จะแบบอัปเกรดขาตั้งกล้องสักหน่อยนะฮะเมื่อก่อนจะไม่มีก็จะเป็นหลังเขียวๆแบบนี้นะคะถ้าย้อนไปดูคลิปแรกๆซื้อผ้าม่านมาจาก Shopee นะคะแล้วก็ไปซื้อลาวมาจาก Home Pro แล้วก็ซื้อไฟจาก Shopee ด้วยเช่นกันเอามาตกแต่งให้มันมีลูกเล่นอะไรน่ารักๆนะคะส่วนอันนี้เป็นที่วางไม้นะคะเวลาร้องเพลงผมซึ่งแบบก็ไม่เสถียรเช่นกันอ่ะนะเห็นมั้ยร่วงอุปกรณ์ค่อนข้างแบบว่าไม่ค่อยเสถียรนะฮะเพราะว่าแบบเนื่องจากยังเป็นแบบมือใหม่ก็เลยแบบซื้อเป็นอะไรที่มันใช้ง่ายๆราคาไม่แพงมาก่อนเวลาลองๆอยู่ก็ร่วงก็มีนะ ทำไมอนาถจังเลยช่องนี้ สำหรับกล้องที่เราใช้ในการถ่ายทำก็จะมีทั้งมือถือแล้วก็กล้องตัวนี้นะฮะ Panasonic Lumix GF8 นะฮะเป็นกล้อง mirrorlessโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้องนี้ในการถ่ายคลิปนะคะสำหรับโปรแกรมที่เราใช้ในการตัดต่อคลิปของช่องเราก็จะเป็นโปรแกรม Vegas Pro 15นะคะซื้อตอนลดราคาในสตรีมนะคะความจริงก็อยากจะใช้โปรแกรมอื่นๆที่มีลูกเล่นมากกว่านี้แต่ก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยอ่ะเริ่มด้วย Vegas Pro ก็แล้วกันราคา1,000 กว่าบาทนะคะพอไหวก็กล่าวว่าถ้าหากว่าช่องสามารถเปิดสร้างรายได้หรือทำจริงจังกว่านี้ก็อาจจะอัปเกรดไปใช้อย่างอื่นแต่โดยรวมถ้าหากว่าใครเป็นมือใหม่เนาะก็แนะนำเป็น Vegas Pro 15ก็ใช้สะดวกดีนะคะตัดคลิปอะไรได้โอเคเพียงแต่จะไม่ค่อยมีลูกเล่นเท่าไหร่โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเบื้องหลังการทำช่องอาคิระของเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย